ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรายงานสถานการณ์ประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคมนี้ว่าสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์น้อยมีปริมาณกักเก็บ 33,824 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ45สำหรับปริมาณน้ำในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์พอใช้เว้นเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อยู่ในเกณฑ์น้อยจำนวน19แห่งได้แก่เขื่อนแม่กวงอุดมธาราเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนจังหวัดเชียงใหม่เขื่อนกิ่วคอหมาจังหวัดลำปางเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนจังหวัดพิษณุโลกเขื่อนห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานีเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์เขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนครเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิเขื่อนลำพระเพลิงเขื่อนลำแซะเขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเขื่อนคลองสียัดจังหวัดฉะเชิงเทราเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลบบุรีเขื่อนทับเสลาจังหวัดอุทัยธานีเขื่อนบางพระจังหวัดชลบุรีและเขื่อนปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยส่วนใหญ่เขื่อนและแม่น้ำสายหลักหลายแห่งมีปริมาณน้ำใช้เพื่อการเกษตรอยู่ในเกณฑ์น้อยส่วนสถานการณ์ภัยแล้งยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม2จังหวัด15อำเภอ896หมู่บ้านโดยภาคเหนือที่จังหวัดน่านและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมาและมีแนวโน้มคลี่คลายในหลายพื้นที่อย่างไรก็ตามในบางพื้นที่ยังอยู่ในภาวะเสี่ยงจึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ใช้น้ำอย่างประหยัด